สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินคลิปนี้นะครับเราก็มาดูย้อนหลังกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้ตอนเดินทางไปขอนแก่นนะครับถนนหมายเลข201แยกออกมาจากถนนมิตรภาพนะครับมาทางซ้ายเข้าชัยภูมิสีคิ้วนะครับเลี้ยวเข้าสีคิ้วไปด่านขุนทดหนองบัวโคกอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ไปที่ช่องสามหมอเลี้ยวขวาไปทางมันจานะครับแต่ว่าผมเลี้ยวซ้ายไปแก่งคอภูเขียวไปที่อำเภอชุมแพนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถวสีคิ้วนะครับเลี้ยวมาจากถนนมิตรภาพถนนหมายเลข201นะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอด่านขุนทดจากด่านขุนทดก็ไปหนองบัวโคกนะครับจากหนองบัวโคกก็ไปอำเภอจัตุรัสชัยภูมิถนนเส้นนี้ก็ไปจนถึงอำเภอเชียงคานนะครับใกล้ๆชายแดนลาวเหมือนกันครับจังหวัดเลยนู่นนะครับถนนหมายเลข201ก็เป็นถนน4เลนนะครับก็วิ่งกันสะดวกสบายถนนในต่างจังหวัดนะครับหลายๆสายนะครับในภาคอีสานก็จะสะดวกสบายแบบนี้นะครับก็จะเป็นถนน4เลนเป็นสายรองประธานนะครับแล้วก็จะไปมีถนนแยกเข้าหมู่บ้านหรือว่าแยกเข้าไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็จะเป็นถนน2เลนส่วนถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นทางเอกนะครับที่ผมใช้เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับเป็นประจำผมขับรถกลับต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่สมัยถนนวิ่งสวนนะครับถนน2เลนวิ่งสวนสมัยก่อนนี่รถบรรทุกก็เจอะนะครับเวลาเราขับต่างจังหวัดนี่เจอรถบรรทุก10ล้อ18ล้อวิ่งข้างหน้านี่เราจะหาจังหวะแซงนี่ลำบากนะครับไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งตามหลังเข้าไปเสียเวลานะครับกว่าจะหาจังหวะแซงไปได้นะครับแต่ว่าสมัยนี้มันไม่ต้องแล้วนะครับก็วิ่งกันคนละเลนกันเลยเลนซ้ายนะครับรถบรรทุกเขาจะวิ่งเขาจะจนปูดชำรุดไปหมดนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาวิ่งเลนขวานะครับก็วิ่งกันฝั่งละ2นะครับจากอำเภอสีคิ้วไปด่านขุนทดนะครับถนนหมายเลข201เป็นบรรยากาศการเดินทางที่ผมบันทึกภาพไว้นะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งจากสีคิ้วไปด่านขุนทดนะครับความยาวก็ประมาณ12นาทีก็บรรยากาศสวยงามนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ชอบบรรยากาศการเดินทางถนนหนทางนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนี่ครับเราก็จะเห็นรถบรรทุกนะครับเขาวิ่งกันเลนขวากันเลยเลนซ้ายมันชำรุดนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะวิ่งกันเลนขวามันก็ยังนิ่มๆอยู่นะครับสำหรับบรรยากาศในภาคอีสานนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับสบายพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับต่างกับสมัยก่อนในอดีตนะอีสานนี่จะแห้งแล้งนะครับอาชีพหลักก็คือทำนาอย่างเดียวอาชีพรองก็คือรับจ้างนะครับมาทำงานในกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้มันพัฒนาขึ้นเยอะนะครับก็มีคลองน้ำคลองชนรับประทานจากภาครัฐนะครับเขา
พัฒนาให้นะครับคลองส่งน้ำก็เลยกลายเป็นพื้นที่อีสานเขียวนะครับตอนนี้มองไปทางไหนก็สวยงามไปหมดนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับเส้นทางที่ผมใช้วิ่งจากกรุงเทพไปบ้านเกิดนะครับไปขอนแก่นแต่ว่าผมจะใช้เส้นนี้นะเส้นหมายเลข201นะครับเลี้ยวเข้ามาทางชัยภูมิไปที่ชุมแพนะครับแล้วไปเลี้ยวขวาไปทางขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งรถไม่ค่อยเยอะนะครับวันที่ผมเดินทางกลับนี่เป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่เทศกาลอะไรกับช่วงกลางวันนะครับก็ขับสบายสบายไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักรถไม่เยอะไม่ติดนะครับทำให้เราขับสบายประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไม่ต้องเบรกไม่ต้องเหยียบคาร์ดไม่ต้องเข้าเกียร์บ่อยรถกระบะธรรมดานี่ไปเหมือนกับเกียร์ออโต้กันเลยนะครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับก็จะไปลพบุรีนะครับตรงไปก็จะไปชัยภูมิตรงนี้จะเป็น3แยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปชัยบาดาลไปม่วงค่อมนะครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เราใช้ไปกรุงเทพได้เหมือนกันตรงแยกนี้นะครับแต่ว่าถนนจะเป็นถนนวิ่งสวนนะครับยังไม่ใช่ถนน4เลนเหมือนกับถนน201นะครับเป็นถนนหมายเลข2256นะครับสายม่วงค่อมชัยบาดาลนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงไปอีกหน่อยก็จะถึงอำเภอด่านขุนทดนะครับจากด่านขุนทดไปก็จะไปหนองบัวโคกไปบ้านค่ายนะครับจัตุรัสชัยภูมิแก้งค้อภูเขียวสิ้นสุดที่ชุมแพนะครับหรือว่าจะต่อไปที่จังหวัดเลยก็ได้นะครับไปหนองบัวลำพูก็ได้เส้นทางนี้นะครับไปได้หลายที่หลายจังหวัดไปหล่มสักเพชรบูรณ์ก็ได้นะครับหรือจะไปนครสวรรค์เชื่อมถึงกันหมดนะครับสำหรับถนนในภาคอีสานนะครับถนนหนทางในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับภาคอีสานนี่ก็ถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่นะครับคลิปก่อนนี่ผมบอกว่ามี19จังหวัดนะครับไม่ใช่นะครับมีพี่น้องบอกมาว่ามี20จังหวัดแล้วนะครับจังหวัดล่าสุดก็คือบึงกาฬนะครับก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามกันเลยทีเดียววันนี้นะครับเป็นคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับจำไม่ได้คลิปเดินทางก็น่าจะเป็นคลิปที่4ที่5แล้วนะครับนี่ครับก็เข้าเขตอำเภอด่านขุนทดกันแล้วนะครับตอนนี้วัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงพ่อคูณก็อยู่ที่อำเภอด่านขุนทดนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะเขาจะมีป้ายบอกทางนะครับผมก็ไม่เคยเข้าไปวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะไม่ใช่จังหวัดชัยภูมินะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกนะครับวัดบ้านไร่เลี้ยวซ้ายนะครับอำเภอด่านขุนทดนี่กับอำเภอสีคิ้วนะครับอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะครับพอหลุดจากด่านขุนทดไปก็จะไปหนองบัวโคกไปจัตุรัสก็เข้าเขตจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลำลาไปก่อนนะครับก็พี่น้องก็ดูกันไปจนจบนะครับกับบรรยากาศสวยงามนะครับผมก็จะหยุดบรรยายไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินก็ดูกันไปจนจบนะครับสวัสดีครับ